สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปเมืองนอกนะคะวันนี้ครูแบมจะมาให้บทเรียนฝึกพูดนะคะเป็นบทเรียนที่2ของปีนี้นะคะของปี2018เดี๋ยวเรารอคนเข้ามาก่อนนะคะหัวข้อที่เราจะฝึกพูดวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่ต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเราฝึกเรื่อง3 women จำได้ใช่ไหมคะมาครั้งแรกนะคะครั้งแรกก็เริ่มฝึกได้เลยนะคะคนที่เพิ่งมาครั้งแรกเริ่มฝึกกับคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคลิปนี้มันจะเป็น เนื้อเรื่องต่อจากคราวที่แล้วเดี๋ยวเราฝึกกับคลิปนี้ไปก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนดูในเพจก็ได้ในเพจก็มีเป็นครูบัมจะเขียนไว้ว่าไลฟ์ครั้งที่1ทับ2018ก็คือเป็นครั้งที่1ของปี2018นะคะครั้งแรกก็เริ่มได้เลยนะคะแต่ถ้าเราได้ไปเรียนครั้งแรกแล้วก็มาครั้งเนี้ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันหมายถึงเนื้อเรื่องอะแต่ว่าคือทักษะทางภาษาเนี่ยไม่เป็นไรครั้งแรกก็เรียนครั้งนี้ไปก่อนนะคะระหว่างที่เรารอคนเข้าคลาสนะคะส่วนคนที่มาครั้งแรกไม่เป็นไรเราฟังไปก่อนเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังอีกทีแล้วก็ค่อยเริ่มฝึกของครั้งนี้นะคะคนที่ฝึกครั้งที่แล้วนะเดี๋ยวครูจะอ่านเนื้อเรื่องทวนแล้วคุณลองฟังอีกรอบนึงนะว่าแบบเข้าใจหรือเปล่าแล้วคือจบแล้วก็เดี๋ยวเริ่มฝึกครั้งนี้คนที่เริ่มครั้งแรกก็เริ่มไปเลยนะคะอันนี้ครูอ่านของครั้งที่แล้วไปก่อนนะคะระหว่างรอคนนะคะคราวที่แล้วเราฝึกเรื่อง three women ใช่ไหมคะเนื้อเรื่องก็คือ a man is dating three women and wants to decide which to marryHe gives them a taste. He gives each woman a present of $5,000 and sees what she does with the money. The first does a total makeover. She goes to a fancy beauty salon, gets her hair done, new makeup, and buys several new outfits and dresses up very nicely for the man. She tells him that she has done this to be more attractive for him because she loves him so much.The man is impressed. คนที่มาฝึกคราวที่แล้วจำฟังรู้เรื่องไหมจำได้ไหมโอเคว้าวเขียนมาเป็นเรื่องเลยนะคะไหนบอกหน่อยสิคนที่เข้ามาฝึกคราวที่แล้วเราฟังเนื้อเรื่องแล้วเรารู้เรื่องไหมพอเราฟังซ้ำจำได้นะคะโอเคเยี่ยมอ่ะส่วนคนที่มาครั้งแรกนะคะเดี๋ยวครูสรุปให้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณไปย้อนฝึกเอานะ เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ตอนเพราะว่า three women ก็คือผู้หญิง3คนนะคะค่ะเนื้อเรื่องมันก็คือว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยกำลังออกเดทกับผู้หญิงคนที่ยังไม่เคยเข้ามาฝึกคราวที่แล้วเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแปลไม่ออกเป็นธรรมดาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังก่อนก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังออกเดทกับผู้หญิง3คนนะคะเนื้อเรื่องของคราวที่แล้วเนี่ยเราเล่าถึงผู้หญิงคนแรกเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยก็อยากจะแบบตัดสินใจว่าเลือกสักคนเนี่ยมาเป็นแบบภรรยาอะไรเงี้ยเขาก็เลยลองให้แบบทดสอบกับผู้หญิงทั้ง3คนอันนี้มันเป็นเรื่องแบบเรื่องเล่าของฝรั่งที่แบบเขาแชร์กันเยอะๆนะคะครูก็แบบเอามาสอนเพราะว่ามันมีแบบคลิปมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอเราฝึกจนจบแล้วนักเรียนจะได้ไปลองอ่านคลิปไปฟังคลิปเอาเองแล้วก็จะทำให้เราแบบเข้าใจอังกฤษเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ให้ทำเทสผู้หญิงโดยการให้เงินไปคนละ $5,000 เงินไทยก็ประมาณแสนกว่าบาท150,000แล้วก็ดูซิว่าแบบผู้หญิงเหล่านี้จะทำยังไงกับเงินก้อนนี้นะคะผู้หญิงคนแรกเนี่ยเขาก็ไปทำเขาเรียกว่า makeover คือแบบเอาไปแปลงโฉมตัวเองใหม่เพื่อที่จะแบบให้ผู้ชายเนี่ยเขาเรียกอะไรดึงมีเสน่ห์แบบหน้ามองอ่ะคือเหมือนทำเพื่อผู้ชายอ่ะไปทำอาจจะไปทำศัลยกรรมหรือว่าไปทำแบบว่าซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่งหน้าใหม่ทำผมใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบใช้เงิน $5,000กับสิ่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกพูดกันในเรื่องของผู้หญิงคนที่สองว่าเขาทำยังไงกับเงินนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มละวันนี้เนื้อเรื่องสั้นๆไม่เยอะนะคะแล้วก็แต่เดี๋ยวครูแบมมีเทสให้แล้วก็แบบจะสอนอะไรนิดหน่อยนะคะ
เคลียร์เนาะคนที่มาครั้งแรกก็คือเคลียร์นะคะเดี๋ยวครูจะได้สอนต่อโอเคมาคนที่มาครั้งแรกอ่ะปกติเนี่ยเวลาที่เราฝึกกันในเพจนี้นะคะเราจะแบบฝึกเลยอ่ะคือไม่ได้มานั่งสอนภาษาแบบสอนแล้วเพื่อให้คุณจำอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเราจะฝึกก็คือมีการแบบฝึกฟังเดี๋ยวครูจะให้ลองฟังก่อนนะคะเหมือนแบบกระโดดลงน้ำไปเลยอ่ะแล้วก็ไปเหมือนแบบไปฝึกในน้ำอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวครูแบมจะเล่าเนื้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังก่อนนะคะคุณลองลองฟังดูว่าแบบเรารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเราเข้าใจสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยซึ่งขอย้ำอีกรอบนะคะเผื่อแฟนเพจใหม่ๆก็คือว่าถ้าคุณไม่เคยมีประสบการณ์การฟังมาก่อนคุณไม่ค่อยรู้ศัพท์คือไม่ได้เรียกว่าไม่เก่งแต่เรียกว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์กับภาษาอังกฤษคุณจะฟังไม่ได้เป็นเรื่องปกติเป็นธรรมดานะคะไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแต่เรายังไม่ผ่านการฝึกเราไม่เคยมีประสบการณ์หลังจากที่คุณฟังรอบแรกไปเนี่ยไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรแฟนเพจใหม่นะคะจำคำนี้ไว้คำว่าไม่เป็นไรนะคะครูแบมจะให้นักเรียนหรือว่าให้แบบแฟนเพจท่องคำนี้ไว้เสมอคำว่าไม่เป็นไร it's alright it's alright ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามมีปัญหาอะไรกับภาษาอังกฤษให้คิดไว้ก่อนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆฝึกไปนะคะพอหลังจากที่เราให้ฟังแล้วเดี๋ยวเราจะฝึกพูดกันแล้วหลังจากนั้นเราจะมีเทสให้นะคะAre you readyAre you guys ready to get started? พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังโอเคพร้อมแล้วลองฟังนะคะลองฟัง listen carefully สั้นๆ นะคะเขาบอกว่าThe second goes shopping to buy the man gifts. She gets him a new set of golf clubs, some new gizmos for his computer, and some expensive clothes. As she presents these gifts, she tells him that she has spent all the money on him because she loves him so much. Again, the man is impressed. รู้ไหมเข้าใจไหมว่าผู้หญิงคนที่สองเขาแบบว่าใช้เงินกับอะไร Do you understand? ได้ไหม เดี๋ยวซิมีใครจับได้บ้างว่าหรือมันสั้นเกินจนแบบยังไม่ทันตั้งตัว มีนักเรียนบอกว่าเอาเงินไปซื้อของขวัญให้ผู้ชาย again please ให้พูดอีกรอบนะคะมีคำว่า computer ถ้าจับคำว่า computer ได้ซื้อของใช้ของผู้ชายมีคนตอบว่า computer ฟังอีกรอบนะคะ the second goes shopping to buy the man gifts she gets him a new set of golf clubsSome new gizmos for his computer, and some expensive clothes. As she presents these gifts, she tells him that she has spent all the money on him because she loves him so much. Again, the man is impressed. คือของให้ผู้ชาย มีคนซื้อคอมซื้อเสื้อผ้าเป็นสมาชิกกอล์ฟคลับคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามไม่เป็นไรมันจะมีคำศัพท์ใหม่ๆนะคะวันนี้ซื้อชุดราคาแพงๆอะไรต่ออะไรเนาะเดี๋ยวเราฝึกพูดกันก่อนเดี๋ยวเราฝึกพูดเรื่องนี้นะคะthree womenภาคสองประโยคแรกนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อน
เรื่องแกรมมาเราไม่พูดกันบนเพจนี้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ฝึกแล้วก็พื้นแต่ละคนไม่เท่ากันอธิบายไปมันก็แบบแต่ละคนเข้าใจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราฝึกพูดเลยนะคะส่วนมากก็จะตอบบางคนก็จะตอบมาได้โอเคโอเคฝึกพูดเลยนะคะเขาบอกว่า the second goes shopping the second goes shopping โอเค the second goes shopping the second ก็คือผู้หญิงคนที่สองก็คือคนที่สองอะ second นะคะ go shoppingโดยคำปกติมันแค่นี้ก็ได้ค่ะ go shopping แปลว่าแบบไปช้อปปิ้งนะคะแต่อันนี้มันตามแกมมาอะไรเงี้ยอะไรนะประธานเป็นทีเป็นชีต้องเติม SES ซึ่งแบบไม่เป็นไรช่างมันคำนี้เป็นคำที่ครูแบบเน้นนิดนึงเนาะเผื่อแบบเราจะได้เอาไปใช้ได้ถูกเลย go shopping มันไม่ต้องมี go to shopping มันไม่ต้องค่ะแบบ go shopping ได้เลยนะคะผู้หญิงคนที่สองเนี่ยไปช้อปปิ้งThe second goes shopping ต่อมาเขาบอกว่า to buy the man gifts to buy the man gifts พูดง่ายๆlet's seeTo buy the man gifts ซึ่งแบบว่าถ้าเราจะออกเสียงให้ครบมันจะเป็น gifts ซึ่งถ้าใครแบบว่าแบบยากจังเลยก็ออกให้ gift แค่นี้ก็ได้แล้วแต่ gifts ก็คือ the second goes shopping ผู้หญิงคนที่สองเนี่ยก็ไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะไปซื้อ to buy เพื่อไปซื้ออะไรไปซื้อของขวัญหลายๆชิ้นเลยนะคะ gift ให้กับผู้ชาย buy the man gifts ก็คือแบบ buy gift for the man อะไรเงี้ยซื้อของขวัญให้กับผู้ชายคนนี้ลอกแบบ copy ประโยคไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องคิดมากThe second goes shopping to buy the man gifts. Okay? ต่อมาเขาบอกว่า she gets him. She gets him a new set of golf clubs. นี้เราจะมีประโยคมีคำศัพท์ใหม่หน่อยนะคะ She gets him. She gets him a new set of golf clubs.Get ก็คือ buy แหละคือไปซื้ออ่ะเขา she ไปซื้ออ่ะ she buys ก็ได้หรือ she gets him she ไปซื้อคำว่า golf clubs ก่อนนะ golf clubs แปลว่าไม้กอล์ฟไม้ตีกอล์ฟอะค่ะแต่โดยมากเนี่ยพวกไม้ตีกอล์ฟมันจะอยู่เป็นแบบเป็นเซตอ่ะก็มีหลายหัวใช่ป่ะหลายไม้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยใช้ว่า a new set of golf clubs ก็คือแบบไม้ตีกอล์ฟชุดใหม่หนึ่งชุดนึกภาพนึกเป็นภาพตอนนึกเป็นผู้หญิงก็ไปช้อปปิ้งก็หิ้วกระเป๋าไอ้ไมค์กอล์ฟที่มันมีไมค์กอล์ฟเยอะๆข้างในนะ She gets him a new set of golf clubs อันนี้ไม่ยากเนาะเคลียร์นะ She ไปซื้อไมค์กอล์ฟชุดใหม่เซตใหม่เลยให้ผู้ชายคนนี้ภาษาไทยคืออัดยายซื้อขนมยายหรือเปล่าShe goes shopping to buy him gifts to buy the man gifts she gets a new set of golf clubs she gets him a new set of golf clubs เคลียร์เนาะ next เขาบอกว่า some newGizmos for his computer. Some new gizmos for his computer.
some new gizmos for his computer อันนี้มันก็แบบมันเหมือนต่อมาจากประโยคเมื่อกี้ก็คือแบบ she gets him แหละ she ก็ไปซื้อนอกจากไอ a new set of golf clubs แล้วเนี่ยก็ไปซื้อ gizmos เขาว่า gizmo มันคือแบบเหมือนแบบเขาจะแปลว่าเหมือนแบบพวกกลไกหรือพวกพูดง่ายๆนะถ้าเราอีกคำหนึ่งที่ใช้ได้คือคำว่า gadget นะคะพวกอุปกรณ์แบบอาจจะเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์จุกจิกจุกจิกแบบที่มันใช้กับคอมพิวเตอร์อ่ะเขาเรียกว่าเหมือนกลไกมันแปลเป็นไทยยากเรียก gadget แล้วนั่น gadget ของคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปซื้อพวกแบบกลไกอุปกรณ์อะไรทั้งหลายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้เขาอ่ะShe gets him a new set of golf clubs, some new gizmo for his computer. Okay. Some มันก็คือแบบสองสามชิ้นอะไรเงี้ยจำนวนหนึ่งอ่ะอาจจะซื้อแบบมีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีอาจจะเป็นคีย์บอร์ดไร้สายเมาส์ไร้สายมีแบบแฟลชไดรฟ์อะไรอย่างเงี้ยซื้อให้ผู้ชายนะคะก็สองสามชิ้น some new gizmo for his computer โอเคตัว h ใช่เหมือนคราวที่แล้วถ้าเกิดใครเข้าจำได้อะครูบามจะบอกตัว h เนี่ยมันไม่ค่อยเขาไม่ค่อยออกเสียงเวลาเขาพูดอ่ะคุณอาจจะได้ยินเป็นอย่างเงี้ยเวลาคุณพูดคุณจะพูดอย่างงี้ก็ได้ for his computer แต่สมมติเราไปได้ยินพวกฝรั่งนะอาจจะได้ยินอย่างงี้ for his computer คือเหมือนตัว h ไม่มีเสียงเลย for his computer ก็ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปต่อมาเขาบอกว่า and some expensive clothes and some expensive clothessome expensive คำนี้เอาว่า expen นะคะ expensive ส่วนมากถ้าเราจะเรียนมาเราก็จะพูด expensive อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเขาออกเสียงแบบ spend เหมือนปะปา expensive นะคะ expensive clothes gizmo เมื่อกี้ gizmo มันแปลว่าแบบเหมือนเป็นกลไกอะไรอย่างเงี้ยส่วน device มันคืออุปกรณ์นะคะGizmo มันอาจจะเป็นทั้งได้ทั้งพวกซอฟต์แวร์เป็นอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบใช้กับคอมพิวเตอร์นะคะประมาณนั้น Some expensive clothes ก็คือแบบเสื้อผ้าแพงๆอีกจำนวนหนึ่งอาจจะแบบ 4-5 ตัวอะไรอย่างเงี้ย Some นะคะโอเคสรุปนะก็คือ She goes shopping to buy the man giftsมีอะไรบ้าง gifts เหล่านั้นก็คือมี a new set of golf clubs มีอะไรอีก some gizmo for his computer and some expensive clothes นะคะ expensive clothes โอเคต่อมาเขาบอกว่า as she presents these gifts แม่คำนี้ออกเสียงยากใช่ไหม as she presents these gifts as ก็คือขณะที่ she เนี่ยนะไปนำเสนอ present ใช่ไหมนำเสนอไอ้ของขวัญพวกนี้ให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะประโยคนี้ยังไม่จบนะคะในขณะที่ผู้หญิงคนนี้ as she presents ไปเสนอเอาไปให้อะไรเอาของขวัญเหล่านี้ไปให้กับเขา this ก็คือพวกนี้ก็คือมีอะไรบ้าง golf club ครูแบมจะพยายามย้ำเป็นภาษาอังกฤษนะคะ golf club gizmos and expensive clothespresents ก็คือแบบไปเสนอขณะที่ชีเนี่ยไปเสนอเอ
าของขวัญไปให้เขา as she presents these gifts she tells him that she tells him that she tells him หรือว่าถ้าแบบใครออกเสียงเก่งๆหน่อยก็อาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ she tells him she tells him that she tells him that she tells him that เนี่ยขณะที่แบบ as she presents these gifts she ก็ไปบอก tells ก็คือบอกฮะ she ก็ไปบอกกับเขาว่า she tells him thatโอเค she tells him that that ก็คือว่านะคะ she บอกเขาว่า she has spent she has spent all the money on him she has spent all the money on him ใครที่เพิ่งเริ่มฝึกฝึกพูดตามไปเลยพูดช้าๆพูดแบบเอาเท่าที่เราทำได้อะค่ะให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วเดี๋ยวฝึกไปเรื่อยๆก็จะเก่งขึ้นเองนะคะ she has spent คำว่า spend อะไรพวกนี้มันแปลว่าจ่ายใช้อะใช้เงินอะพวกนี้ she เนี่ยนะ has spent แปลว่าได้ใช้เงินไปเนี่ย she ได้ใช้เงินทั้งหมดเนี้ยไอ้เงิน $5,000 all the money ทั้งหมดเนี้ย on himคือเวลาที่เราใช้เงินกับอะไรอ่ะในภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า spend money on อะไรก็ว่าไปเนี่ย she ได้ใช้เงินทั้งหมดเนี้ยไปกับเขานะคะเราเน้น copy ประโยคไปใช้เลยนะแล้วเดี๋ยวมีอะไรให้ฝึกต่อShe has spent all the money on him. แต่ว่าถ้าเป็นตัวเรานะตัวเราใช้ I ใช่ป่ะถ้าสมมติว่าเราจะเอาประโยคนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วเราจะบอกเนี่ยฉันใช้เงินทั้งหมดเนี้ยไปกับเขาจ่ายเปย์เขาหมดเลยแบบนี้เราก็ใช้ I have นะคะ I have spent all the money on him แบบนี้ I have spent ฉันใช้เงินเปย์เขาไปหมดแล้ว have spent โอเค she tells him thatShe บอกกับเขาว่า she has spent all the money on him she ใช้เงินไปกับเขาอะ because she loves him so much she loves him so much because she loves him so much ประโยคนี้ก็อยู่ในคราวที่แล้วด้วยเนาะเพราะว่าชีรักเขามาก love him so much ประโยคนี้ไม่มีอะไรไม่ยาก she loves him so much แล้วก็แป๊บนึงนะคะโอเคประโยคสุดท้ายเขาบอกว่า again the man is impressed again the man is impressed again the man is impressed again แล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำไม impressed ก็แปลว่าประทับใจใช่ป่ะคราวที่แล้วอ่ะ the first woman ก็แบบตอนที่บอกว่าไป do makeover the man ก็ impressed เหมือนกันเนาะผู้ชายก็ประทับใจเหมือนกัน the man is impressed
เอาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันมีแค่นี้เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวครูจะลองพูดเป็นภาษาอังกฤษอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนที่เราจะแบบไปทำเทสสนุกๆกันนะคะแล้วลองเช็คตัวเองดูคนที่เพิ่งฝึกครั้งแรกนะคะว่าเราฟังได้ดีขึ้นไหมเราเข้าใจมากกว่าครั้งแรกไหมหลังจากที่เราได้รู้คำศัพท์แล้วเราก็แบบเหมือนได้ฝึกอะเดี๋ยวส่วนฝึกพูดเดี๋ยวคุณมาฝึกซ้ำเองก็ได้ยิ่งพูดซ้ำเยอะเท่าไหร่เราก็จะพูดคล่องมากเท่านั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราฝึกฟังก่อนนะ Are you ready impressed แปลว่าประทับใจเลยค่ะเดี๋ยวนะคำว่า impressed มันเป็นคำของเขาเลยอะแบบว่าไปไหนแล้วเมื่อกี้คำว่า impressed impressed นะคะ impressed แปลว่าประทับใจอย่างเวลาที่เราจะบอกว่าฉันประทับใจอย่างเงี้ยก็แบบ I am impressed ได้เลย she is impressed he is impressed the man is impressed ผู้ชายคนนี้เขารู้สึกประทับใจนะคะไม่ได้แปลว่าถูกประทับใจนะคะการพูดความรู้สึกก็ใช่เงี้ย I am ไม่ใช่ค่ะเป็นความรู้สึกนะคะ impressed เหมือน I am sick ฉันป่วยอย่างเงี้ยI am impressed ฉันประทับใจ I am happy อย่างเงี้ยฉันมีความสุขอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะอ่ะโอเค listen carefully the second goes shopping to buy the man gifts she gets him a new set of golf clubsSome new gizmos for his computer and some expensive clothes as she presents these gifts. Oh, she tells him that she has spent all the money on him because she loves him so much. Again, the man is impressed. รู้เรื่องไหมรอบนี้จาก 45% ฟังได้ 95% จาก 100% นะคะ100ฟังลื่นนะคะพอหลังจากที่เรารู้แล้วเราก็จะฟังลื่นขึ้นใช่ clear นะคะ very good 80% get it better เยี่ยมเลยค่ะใช่อันนี้ไม่ใช่การโกงข้อสอบนะคะเป็นการฝึกซึ่งมันต้องเป็นแบบนี้นะคะทีนี้โอเคถ้าใครแบบฟังได้ดีขึ้นก็ให้รู้สึกดีไม่ใช่รู้สึกว่าเอ้าก็ครูมาบอกแล้วเราก็ต้องฝึกไม่ใช่มันคือการพัฒนานะคะทีนี้เราจะทำ taste นะคะเราทำ taste กันรอบสุดท้ายเมื่อกี้ก็ไม่ได้พูดช้านะพูดเร็วพูดรวบพูดควบไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบฟังได้ก็โอเคเยี่ยมเลยที่ต้องทำเทสสนุกๆดูนะคะเมื่อกี้ลองเติมเองจากเนื้อเรื่องอะลองเติมเองนะ the secondGoes เขาไปไหนนะคนที่สองเนี่ยเขาไปเมื่อกี้เนื้อเรื่องคือคนที่สองเขาไปซื้อเขาไปช้อปปี้เราจะคำไหนมันหายไปนะต้องมีทูไหมต้องแบบทูช้อปปิ้งไหมไม่ต้องเนาะโอเค goes shopping ได้เลยนะคะ goes shopping เฉยๆค่ะ goes shopping ได้เลยโอเค very good ไป shopping ใช่ป่ะ to buy the man ครูจะแปลแต่นักเรียนไม่ต้องแปลนักเรียนก็แบบใช้เป็นภาษาอังกฤษกันไปเลยนะคะจะได้แบบเก่งๆ go shopping to buy the man เพื่อที่จะไปซื้อของขวัญหลายๆชิ้นเลยอ่ะให้ผู้ชายไอ้คำว่าของขวัญหลายๆชิ้นเนี่ยมันคือคำว่าอะไรนะ
พวกของขวัญทั้งหลายเนี่ยTo buy the man ใครไม่รู้ก็ให้ลอกเพื่อนจะแต่ให้ลงมือทำนะคะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง gift ถูกต้องคือตอนนี้ทุกคนแบบพิมพ์ออกมาได้ gifts เติม s กันมาด้วยเพราะมันแบบหลายชิ้นอะพวกของขวัญทั้งหลายอะไรเงี้ยเยี่ยมมาก very good very good she gets him a new set of she gets him ก็คือชีไปซื้อให้เขาจ้ะไปซื้ออะไรนะพวกไม้กอล์ฟอะพวกไม้กอล์ฟแปลว่าแบบหลายๆไม้เนาะหนึ่งเซตหนึ่งชุดหนึ่งชุดใหม่ละเพราะฉะนั้นคำที่หายไปมันคือคำว่าแบบไอ้พวกไมค์กอล์ฟอ่ะ นึกภาพออกใช่ป่ะไมค์กอล์ฟหนึ่งชุดมันก็จะมีหลายๆไม้ที่อยู่ในกระเป๋าอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราก็จะใช้ว่า golf clubs นะคะ golf clubs GOLF แล้วก็ CLUBS นะคะ golf clubs ให้ลองใช้เอง some new อะไรนะ forest computer อ่ะเมื่อกี้คู่แบมบอกว่ามันใช้คำว่า gadget ก็ได้อะไรเงี้ยมันจะมีอีกคำหนึ่งแต่ว่าพวกกลไกของจุกของจิกทั้งหลายสำหรับคอมพิวเตอร์นะคะคำว่าอะไรนะน่าจะหลายชิ้นด้วยนะเป็นแบบแกดเจ็ตหลายๆชิ้นอะไรเงี้ยใช่คำว่า gizmos นะคะ gizmos G-I-Z Z หรือว่าเราเรียกว่า Z นั่นแหละ M-O-S นะคะ gizmos ค่ะถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเราเวลาเราฝึกเราไม่ต้องจำได้ทุกคำบางคำไหนไม่ค่อยคุ้นเราก็จำไม่ได้หรอกเป็นธรรมดานะคะแล้วก็เจอซ้ำเจออะไรเดี๋ยวเราก็จำได้เองนะ and someclothes ถ้าจำไม่ได้ให้ลอกเพื่อนนะคะแล้วก็พวกเสื้อผ้าแพงๆอ่ะคำที่มันหายไปคือคำว่าแพงๆใช่ไหมคะอันนี้ก็มียากเนาะโอเคส่วนมากก็จะพิมพ์มาได้ expensive ไม่ต้องเติม s นะคะคำนี้มันแปลว่าแพง expensive ไม่มี s นะ s มันมาอยู่ตรงนี้ละพวกเสื้อผ้าไอ้พวกเสื้อผ้าที่มันแพงๆเพราะฉะนั้นคำว่าแพงเราไม่ไปเติมอะไรให้เขาอยู่แล้ว expensive โอเค as she these gifts ในขณะที่ชีอ่ะแบบว่าเหมือนแบบเอาของขวัญพวกเนี้ยไปให้เขาหรือว่าแบบเอาไปเสนอให้เขาอะไรเงี้ยไอ้คำที่หายไปมันคือคำว่าอะไรนะเสนอใช่ป่ะไม่ ใช่ก็คือคำว่า present นะคะ present ซึ่งจริงๆนั่นแหละจะ present เฉยๆ present ก็ได้หรือบางคนก็ใส่ s มาตาม tense อะไรเงี้ยก็จะถูก แต่ไม่ serious แต่ไม่เป็นไรเวลาเราไปสื่อสารจริงๆมันโอเคนะคะ present โอเคค่ะ
เนี่ยขณะที่ชีไป present this gift นะคะ she tells him that ชีก็บอกเขาว่าชีทำไมนะ all the money on him ชีเนี่ยได้ใช้คำว่าไอ้ได้ใช้เงินตัวเนี้ยคำที่หายไปมันคือได้ใช้เงินเนี่ยได้ใช้เงินทั้งหมดกับเขา on him คำว่าใช้เงินใช้หรือไม่ใช่คำว่า spend ใช่ค่ะ spend she spend หรือว่าถ้าตามเนื้อเรื่องตาม tense อะไรของเขาจะเป็น she has spent คือถ้า she spend ก็คือ she ใช้แหละแต่พอ has spent มันจะแปลว่าเพิ่งจะใช้หรือว่าได้ใช้เงินอะไรเงี้ยต่างกันแค่นี้ความหมายได้ใช้เงินหรือว่าเพิ่งใช้เงินทั้งหมดเนี่ยไปกับเขาถ้าเกิดใครใช้แค่ spend ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้ has spent ก็ได้very good because she ทำไมนะเพราะว่า she เนี่ยโห she รักเขามากคำไหนมันหายไปนะใช่ she loves นะคะ loves คือใครจะใช้แค่ love ก็ได้หรือจะใช้แบบตาม tense ตาม grammar เขาก็เป็น loves เติม s เข้าไปแค่นั้นเอง loves him so much ซึ่งส่วนมากเนี่ยนักเรียนก็จะเติม s มาเลยโดยอัตโนมัติไม่ต้องมานั่งบอกว่านี่มันคือเทนอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ very good she loves him so much again the man is แล้วก็อีกครั้งที่ผู้ชายคนนี้เขารู้สึกยังไงนะรู้สึกประทับใจไอ้คำว่ารู้สึกประทับใจคืออะไรนะคะYes, the man is impressed. Impressed. I-M-P-R-E-S-E-D. ทุกคนพิมพ์มาถูกหมดเลยนะคะก็ผู้ชายคนนี้รู้สึกประทับใจทีนี้เดี๋ยวจะให้ลองทำนี้อ๋อคำว่า impressed มันสะกดแบบนี้เลยเติม ed มันเป็นแบบเป็นคำของมันเลยนะคะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเทนส์อะไรเงี้ยไม่ใช่มันคือคำของเขาเลยแปลว่ารู้สึกประทับใจค่ะทีนี้เราจะให้ลองเหมือนสมมุติสถานการณ์เราให้เล่าเรื่องตัวเองเอาประโยคมาจากเรื่องนี้สัก2ประโยคนะคะแล้วเอาไปใช้เลยสมมุติว่าเราถูกลอตเตอรี่แล้วกันสมมุติเราถูกหวยนะคะเราถูกหวยมา200บาทมีไหมลอตเตอรี่200บาทไม่รู้แหละถูกลอตเตอรี่มาได้เงินมาจำนวนหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี้ยเราก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังบอกว่าเนี่ยฉันน่ะไปช้อปปิ้งฉันไปช้อปปิ้งนะเพื่อที่จะไปซื้อสมมุติว่าไปซื้อพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะพูดว่าอะไรดีถ้าเราจะก๊อปปี้จากเรื่องเมื่อกี้เนี่ยฉันไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะไปซื้อเสื้อผ้า 2-3 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ย 4-5 ชิ้นจำนวนหนึ่งประโยคมันควรจะเป็นอะไรให้พิมพ์กันมาก่อนฉันไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อเสื้อผ้าส่วนมากถ้าเป็นถูกลอตเตอรี่มาแล้วก็ไปช้อปปิ้งเพื่อซื้อเสื้อผ้าคงไม่ซื้อตัวเดียวใช่ป่ะ น่าจะเป็นหลายตัวใช่ป่ะคะ
โอเคส่วนมากก็จะพิมพ์มาว่า I go shopping to buy clothes ได้เลยหรือว่า I go shopping to buy some clothes นะคะถ้าใช้ I go ไม่ต้องเติม es ละไม่เป็นไร I go ได้เลยทีเนี้ยสมมตินะอันนี้ครูแบมให้ไปแบบใช้ได้เลยเวลาที่เราไปมาแล้วเราเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะเราลองเปลี่ยนคำว่า go เป็น went ได้ป่ะ I went WENT I went ถ้าเราไปแบบเหมือนเราไปซื้อมาแล้วคือสมมติว่าถูกหวยเมื่อวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่21สมมติว่าเราถูกหวยเมื่อวันที่16อ่ะแล้วเราไปซื้อตั้งแต่วันที่17ขึ้นเงินแล้วไปเลยแบบเนี้ยแล้วเรามาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วลองเปลี่ยนจาก I go shopping เมื่อกี้ลองเปลี่ยนมาใหม่เป็น I went shopping นะคะ WENT เริ่มพิมพ์มาแล้ว ทีนี้เดี๋ยวเวลาเราจะเอาประโยคไปใช้เราจะได้เอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องมาแบบคิดในหัวนักเรียนก็จะพิมพ์มาใช่ไหมมี I went shopping to buy clothes I went shopping to buy some clothes ก็ได้โอเค very good เคลียร์นะแล้วถ้าเราจะพูดประโยคต่อไปว่าฉันเนี่ยเพิ่งจะใช้เงินทั้งหมดนั้นน่ะกับเสื้อผ้าไปซื้อมาแล้วใช่ป่ะ I went shopping to buy some clothes ล่ะแล้วก็จะพูดต่ออีกประโยคนึงว่าฉันได้เพิ่งจะใช้เงินทั้งหมดนั้นเลยอ่ะกับเสื้อผ้าเราจะพูดว่ายังไงดีโอเคส่วนมากก็จะพิมพ์มาได้เนาะถ้า I ใช้ have นะคะ I have spent all the money โอเค very good all the money คำว่า the money ก็คือหมายถึงไอ้เงินที่ถูกหวยมาอย่างเงี้ย on clothes ก็ได้หรือว่าถ้าบอกว่ากับเสื้อผ้าพวกนี้ก็ใช้ the clothes the มันแปลว่ารู้กันอะอย่าง the money คือเอาไอ้เงินนั้น the clothes ก็คือไอ้เสื้อผ้าพวกนี้อะไรเงี้ยแล้วใส่ the ก็ได้นะคะ I have spent all the money on the clothes อย่างเงี้ยก็จะประโยคมันก็จะสมบูรณ์นะคะ very good ส่วนมากก็จะเนี่ยพิมพ์มาได้อะไปสื่อสารได้ทีนี้ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่ามันน่าจะพูดประมาณนี้ใช่ป่ะสมมุติสถานการณ์เปลี่ยนไม่ถูกหวยแล้วได้ตังมาสมมุติว่าเป็นนักศึกษาละกันนักศึกษามหาลัยพ่อแม่เพิ่งโอนเงินมาให้ต้นเดือนแล้วเราจะเล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยฉันน่ะไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะไปซื้อหนังสือสมมุติว่าเราเป็นแบบเด็กเรียนเป็นหนอนหนังสือเนี่ยฉันไปมาแล้วนะสมมุติไปมาเมื่อวานเงี้ยก็มาเล่าให้เพื่อนฟังฉันไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะไปซื้อแบบหนังสือมาแบบอาจจะ 4-5 เล่มอะไรเงี้ยจะพูดยังไงดีใช่ถูกต้องที่พิมพ์มาใช่ค่ะจะใช้ I went shopping to buy some books ก็ได้หรือบางคนใช้ I went shopping to buy new books อะไรเงี้ยคือได้หมดประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าเราจะพูดต่อว่าเนี่ยซื้อเพลินไปหน่อยใช่ป่ะก็จะแบบฉันน่ะเพิ่งจะใช้เงินทั้งหมดนั้นน่ะไปกับไอ้หนังสือพวกเนี้ยพูดยังไงฉันเนี่ยเพิ่งจะใช้เงินทั้งหมดนั้นเลยอ่ะกับหนังสือพวกนี้
น้องตื่นใช่ค่ะก็ส่วนมากก็ที่พิมพ์มาคือ I have spent all the money on ถ้าเพื่อนรู้ว่าหนังสืออะไรก็ the books อะไรเงี้ย on the books I have spent all the money on the books ก็ได้หรือว่า these books บางคนก็ใช้ these บางคนใช้ those อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะโอเค very good อีกสักประโยคแล้วกันอีกสักประโยคแล้วถ้าเราบอกว่าเนี่ยฉันอะไปช้อปปิ้งเพื่อที่จะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วกันสมมติอันนี้เป็นเงินเดือนออกเงินเดือนออกแล้วเขามาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยฉันอะไปช้อปปิ้งมาเพื่อที่จะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์คำว่าเฟอร์นิเจอร์เขาไม่เติม S กันนะคะคำว่าเฟอร์นิเจอร์มันเขาเรียกว่ามันนับไม่ได้มันไม่รู้จะคือคำว่าเฟอร์นิเจอร์มันคือรวมทั้งหมดเลยอาจจะเป็นโต๊ะเป็นเตียงเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยถือว่ามันนับเป็นชิ้นไม่ได้เพราะเขาพูดรวมๆพอมันนับเป็นชิ้นไม่ได้เขาก็จะไม่เติม S ไม่เติมอะไรเงี้ยเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เลยอย่างเงี้ยนะคะที่พิมพ์มาใช้ได้หมดนะคะก็คือ I went shopping to buy furniture อะไรเงี้ยได้ to buy furniture to buy some furniture ได้นะคะ to buy some furniture แล้วบอกเนี่ยฉันใช้เงินเนี้ยสมมติว่าเป็นโบนัสละกันโบนัสเพิ่งออกเนี่ยฉันใช้เงินเนี้ยไปกับเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ไอเฟอร์นิเจอร์อันเนี้ยเราจะพูดยังไงดีฉันเพิ่งจะใช้เงินอันเนี้ยเงินก้อนเนี้ยไปกับเฟอร์นิเจอร์นี้เออใช่ถูกแล้วก็ที่พิมพ์มานั่นแหละค่ะก็คือ I have spent all the money on อาจจะใช้ on the furniture ก็ได้ถ้าเพื่อนรู้ว่าเป็น furniture อันไหนก็ใช้ the นะคะ the furniture ถูกต้องค่ะ very good that's it จบนะคะนี่คือวิธีการฝึกของเรา นะก็คือแบบก็เน้นเห็นตัวอย่างแล้วก็ copy มาใช้เองบ้างอะไรบ้างใช้ถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยๆปรับไปแบบนี้ค่ะนะนี่คือคอนเซ็ปต์ของเรานะคะแล้วก็คนที่อยู่ในคลับเราก็ตอนนี้เราเรียนกันในคลับรุ่น4ก็เราก็จะทำกันแบบนี้เทสเราก็จะเทสกันแบบนี้นะคะคนที่จบรุ่น1ไปแล้วก็เข้ามาฝึกในไลฟ์นะคะyes เห็นไหมว่าถ้าเราให้เวลากับมันพูดง่ายๆเลยนะหนึ่งเลยคือคุณตั้งใจเอาแค่เนี้ยเอาแค่ในไลฟ์วันเนี้ยหนึ่งคุณตั้งใจสองคือคุณอยากได้มันจริงๆอยากเข้าใจอยากจะสื่อสารได้จริงๆแล้วคุณให้เวลากับมันแค่เข้ามาในไลฟ์เนี้ยครูแบมไลฟ์ให้อาทิตย์ละ1ชั่วโมงแค่เนี้ยทุกวันอาทิตย์2ทุ่มแต่ขอให้คุณใช้เวลากับมันแล้วก็ตั้งใจกับมันเนี้ยมาด้วยกันน่ะคือแบบครูให้ฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ยังฟังต่อไม่เป็นไรครูให้พูดตามก็พูดแล้วก็ครูก็จะแปลคำศัพท์ให้อะไรให้แล้วก็มีเทสทำอะไรอย่างเงี้ยคือทำมันด้วยความสนุกแล้วก็ให้ทำอะไรก็ทำมาด้วยกันแบบนี้ยังไงคุณก็พัฒนาขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเราเป็นวิธีการฝึกนะคะขอให้ฝึกอย่างสนุกสนานมันจะทำให้เราทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปได้ไกลกับการฝึกภาษาอังกฤษนะคะพูดไม่เป็นฟังไม่ออกไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่เป็นการเริ่มต้นเราก็ฝึกเราทำต่อไปแค่นั้นเองนะคะ
โอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนาะเราเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์20:00ตรงนะคะใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่สามารถที่จะแอดไลน์ไว้ได้นะเพราะว่าครูแบมเวลามีไลฟ์หรือมีคลิปวิดีโอมีอะไรที่แบบบนเพจอะค่ะครูแบมจะส่งแจ้งในไลน์นะคะไลน์แอดไอดีคือแอดครูแบมอังกฤษนะคะเวลามีอะไรก็ตามเนี่ยจะส่งไปในไลน์ทั้งหมดเลยก็จะได้แบบรับทราบข่าวสารจากครูนะคะโอเค alright I've got to go now ต้องไปแล้วนะคะ thank you for watching ขอบคุณที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้นะคะ I'll see you again next week เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะส่งรูปน้องมาดูด้วยใครจะดูรูปน้องไปตามใน Instagram นะคะชื่อครูแบม KRUBAM แล้วก็ขีด underscore แล้วก็ good life GOODLIFE good life นะคะประมาณนั้นโอเค alright bye